การแสดงละครนอกเรื่องสาทองตอนลักลูกเงาะเป็นการแสดงที่ตัดตอนมาจากละครนอกเรื่องสังทองบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื้อเรื่องกล่าวถึงเมื่อพระสังต้องถูกเลี้ยงโดยนางพันธุรัตน์นางพันธุรัตน์ที่เป็นยักษ์เลยต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้พระสังเกิดความกลัวในตนเองแต่ด้วยวิสัยของยักษ์นั้นจะต้องกินเนื้อจึงบอกกับพระสังว่าตนจะไปเที่ยวป่าและสั่งพระสังไว้ว่าจงอย่าได้ซุกซนไปเที่ยวในที่ต้องห้ามต่างๆพระสังจึงเกิดความสงสัยเมื่อนางพันธุรัตน์ออกไปป่าจึงได้ลักลอบไปเที่ยวในที่ต้องห้ามจนได้พบกับโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์อย่างมากมายพระสังจึงได้รู้ว่ามารดาเลี้ยงของตนนั้นเป็นยักษ์เมื่อได้โอกาสที่นางพันธุรัตน์ออกไปป่าอีกครั้งพระสังจึงได้ลอบลงไปชุบตัวในบ่อทองและขึ้นไปบนปราสาสตไปลักเอารูปเงาะไม้เท้าแก้วสวมเกือกแก้วเหาะหนีนางพันธุรัตน์ไปด้วยความรักความคิดถึงอาลัยอาวรณ์แต่ก็จำเป็นที่จะต้องหนีไปเพื่อไปตามหามารดาที่แท้จริงผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติผู้ช่วยฝึกซ้อมการแสดงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิเทพเถาหิรัญและอาจารย์เอกลักษณ์หนูเงินผู้แสดงนายสันติภาพไกยราชในบ่อทองผิวเนื้อ
กเงาชุกคิดเงา